ว่าธุรกิจร้านอาหารได้รับผลกระทบหนักทีเดียวค่ะหลังจากที่ถูกปิดร้านนะคะด้วยมาตรการล็อกดาวน์เป็นเวลาเกือบ2เดือนทีเดียวแต่คุณผู้ชมคะในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้หลายรายธุรกิจเขาก็หามาตรการในการปรับตัวนะคะอย่างเช่น S&P ค่ะปรากฏว่าสามารถที่จะไปหา Product Hero มากอบกู้ธุรกิจจนได้นะคะจนตอนนี้ไม่เพียงแค่มีรายได้แต่ยอดขายเติบโตทีเดียวค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะเคล็ดลับของ S&P เขาทำอะไรบ้างนะคะคุณวิทูลศิลาอ่อนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท S&P ซินดิเคตจำกัดมหาชนพูดถึงภาพรวมธุรกิจร้านอาหารเบเกอรี่ S&P ในไตรมาสที่3ค่ะบอกว่าได้รับผลกระทบหนักมากนะคะจากมาตรการล็อกดาวน์ก็ทำให้ร้านกว่า200สาขาเนี่ยต้องปิดให้บริการและไม่สามารถบริการซื้อกลับบ้านได้เลยด้วยซ้ำนะคะแต่จากการปรับตัวทั้งเปิดตลาดนัดเปิดรับพรีออเดอร์เค้กแมนวันแม่ล่วงหน้าการจำหน่ายเค้กขนมไหว้พระจันทร์นะคะการให้บริการเดลิเวอรี่ในเชิงรุกรวมไปถึงโฟกัสการจำหน่ายอาหารแช่แข็งและอาหารพร้อมรับประทานผ่านร้านสะดวกซื้อก็ทำให้บริษัทเนี่ยสามารถพลิกธุรกิจให้พ้นจากช่วงยากลำบากมาได้ค่ะมาดูกันหน่อยนะคะว่าธุรกิจไหนที่ทำให้ยอดขายเขาเติบโตได้นะคะ Delivery ก็ร้านมันหน้าร้านมันไม่มีอะนะก็ต้องไป Delivery เขาบอกว่าเติบโต166นะคะคุณผู้ชมยอดขายเค้กวันแม่เขาบอกว่า4วันเติบโตเท่าปีก่อนนะจ๊ะโอ้ทั้งที่หน้าร้านถูกปิดเกือบหมดนะคะขนมไหว้พระจันทร์เขาบอกเขาขาย60วันเติบโตไป 125% น่ะอาหารขายปลีกเติบโต135เดิมสินค้าพวกนี้คือเขามีตลาดอยู่แล้วแต่ช่วงโควิดนี่แหละกลายเป็น product hero ฮีโร่โปรดักต์เพราะว่าผู้บริโภคเขาทำไมเขาซื้อตุนค่ะ เพื่อรับประทานระหว่างอยู่บ้านเพราะว่าเขา work from home ทำงานที่บ้านมากขึ้นนะคะมาดูแผนการตลาดหรือกลยุทธ์ของ S&P ในไตรมาสนี้รวมไปถึงปีหน้าด้วยนะเขาบอกจะโฟกัสบริการ delivery มากขึ้นคือแม้จะคลายมาตรการล็อกดาวน์คนไม่ได้ work from home 100% แต่เขายังขอโฟกัส delivery เหมือนกันนะผลักดันให้เติบโตเท่าตัวเลยนะรวมถึงเดินหน้าขยายร้าน Delta พร้อมกระตุ้นให้ผู้บริโภคใช้แอปพลิเคชันของเขาค่ะ1344เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันมีอยู่ประมาณสัก120อีกหนึ่งอาวุธสำคัญนะคะในการบุกตลาดก็คือจะเดินหน้าเปิดร้าน S&P Bakery Mart ค่ะหลังจากที่มีการปรับโฉมร้านเดิมนะคะก็หวังจะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าแหละแล้วก็ช่วยเพิ่มยอดขายของร้านเบเกอรี่ด้วยนอกจากนี้ก็จะเดินหน้าทำตลาดคุกกี้กระเช้านะคะรับเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่น่าจะสร้างยอดขายเติบโตได้กว่า116ค่ะโดยที่แนวโน้มของไตรมาส4ภาพรวมธุรกิจก็น่าจะฟื้นตัวได้ดีจากการเปิดเมืองนะคะคนออกมาใช้จ่ายกันเป็นปกติแล้วเชื่อว่าน่าจะทำให้ธุรกิจเติบโตได้ร้อยละ5-8เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะในขณะที่ก็มีแผนนะคะจะรุกธุรกิจผลักดันยอดขายปีหน้าให้เติบโตถึงร้อยละ30ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TMN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ